จ็คหม่ามังกรสะท้อนโลกหลังจากที่แจ็คหม่ามหาเศรษฐีชาวจีนผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์อาลีบาบาเสนอขายหุ้นอาลีบาบาในตลาดหุ้นนิวยอร์กและทำราคาเปิดตัวต่อหุ้นสูงถึง 38% ทำลายสถิติของ Facebook ที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้เขาก็กลายเป็นเจ้าของสินทรัพย์ตามราคาหุ้นถึง 13,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 414,700 ล้านบาทและในปี2019เขาครอบครองทรัพย์สินในจีนสูงถึง 300,000 ล้านหยวนและมีการคำนวณไว้ว่าเขาทำรายได้เฉลี่ย 9,130,000 ล้านหยวนหรือราวๆ 40 ล้านบาทต่อชั่วโมงซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เขากลายเป็นมังกร IT ที่เป็นมหาเศรษฐีอันดับ3ของโลกในการเสวนา World AI Conference หัวข้อที่ว่า AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์จริงหรือไม่ในวันนั้น2มหาเศรษฐีได้เสนอแนวคิดคนละขั้วเกี่ยวกับเรื่องของ AI เอาไว้โดยอีลอนมัสก์มองว่ามนุษย์ประเมินความสามารถของ AI ต่ำไปเพราะว่าต่อไป AI จะฉลาดกว่ามนุษย์แม้กระทั่งมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกส่วนแจ็คหม่ามองว่าต่อไป AI จะช่วยให้คนทำงานสบายขึ้นโดยการให้ทำงานซ้ำๆแล้วให้มนุษย์ทำงานเฉพาะงานที่สำคัญแทนจึงจะช่วยให้ลดวันเวลาการทำงานเหลือเพียงสัปดาห์ละ3วันและวันละเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นและมองว่าอย่างไร AI ก็คงไม่สามารถทดแทนอะไรบางอย่างที่มนุษย์มีได้อย่างแน่นอนแล้วอะไรที่ทำให้เขาเชื่อแบบนั้นหากจะย้อนถึงภูมิหลังที่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นในพลังและศักยภาพของมนุษย์ก็คงน่าจะเป็นเพราะว่าตัวแจ็คหม่าเองเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ด้วยความที่เขาใฝ่รู้เขาจึงมักจะชอบออกไปพูดคุยหาความรู้กับชาวต่างชาติอยู่เสมอๆจนชาวต่างชาติคนหนึ่งได้ตั้งชื่อแจ็คให้กับเขาแม้ว่าเขาจะสอบตกวิชาเลขมาโดยตลอดจนเกือบจะทำให้เขาไม่ได้เรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ก็ได้เรียนต่อมาเขาได้ทำอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและเริ่มต้นก้าวสู่โลกธุรกิจด้วยการเปิดสำนักแปลภาษาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหางโจวในเวลาต่อมาจุดเปลี่ยนของแจ็คหม่าเริ่มต้นจากการที่เขามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากที่สุดเขาจึงได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองหางโจวในการเจรจาธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาในปี1995เขากลับมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ Intel 386เขาได้โชว์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้กับเพื่อนๆพร้อมกับแผนธุรกิจที่จะพลิกโลกแต่เพื่อน23คนของเขาไม่มีใครเห็นด้วยเลยนอกจากเหออีปิงที่ร่วมลงขันเปิดเว็บไซต์ China Pages และไม่ได้ใช้เส้นสายในพรรคคอมมิวนิสต์เลยจึงยังต้องขาดทุนทางธุรกิจอยู่และในปี1998เขาได้เจอเพื่อนแท้อีกคนคือเจอรี่หยางเจ้าของเว็บไซต์ Yahoo สาขาจีนที่เข้ามาช่วยผลักดันกิจการเว็บไซต์ในยุคที่ยังมีคนรู้จักอินเทอร์เน็ตน้อยมากการมีเพื่อนแท้อย่างเหออีปิงและเจอรี่หยางทำให้เขาได้เข้าใจว่าต่อให้มีกี่ AI ก็สู้มิตรภาพของเพื่อนแท้ไม่ได้อีกหนึ่งคนที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เขากลายเป็นมังกรคือจางหญิงภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของเขาที่รักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยทั้งคู่ล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจที่มาก่อนการมานับไม่ถ้วนแม้แต่ออเดอร์สั่งซื้อแรกสุดในเว็บไซต์อาลีบาบาก็เป็นฝีมือของจางหญิงนี่เองเรื่องราวของมนุษย์อีกหนึ่งสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นั่นก็คือความผิดพลาดของมนุษย์นั่นเองเพราะเขาเองมองว่าความผิดพลาดนั้นเติมเต็มความเป็นมนุษย์อย่างที่ AI ไม่มีวันจะทำได้เขาจึงเริ่มต้นเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวความผิดพลาดของอาลีบาบาเขาอยากให้เรื่องราวความผิดพลาดของเขาเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆในช่วงที่เขาตัดสินใจเกษียณจากการเป็น CEO และยังพอมีแรงมีสติพอที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ได้ด้วยตัวของเขาเองและถ้าอีลอนมัสคือตัวอย่างของการทำลายทรัพยากรมนุษย์แจ็คหม่าก็ดูจะเป็นขั้วตรงข้ามอีกเช่นกันเพราะหลังจากที่เขาเกษียณตัวเองจากอาลีบาบาเขาก่อตั้งมูลนิธิด้านการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงว่าเขานั้นให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์อย่างมากอย่างที่เขาเคยกล่าวไว้ว่าการบริจาคเงินนั้นง่ายแต่ที่ยากที่สุดคือการใช้พฤติกรรมของตนสร้างประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้อื่นด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่เขายังเชื่อว่าคนยังมีบางสิ่งที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้นั่นจึงทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นมังกรยักษ์ใหญ่ในวงการ IT โลกอย่างทุกวันนี้แจ็คหม่ามังกรสะท้อนโลกถ้าอยากติดตามเรื่องราวสาระบันเทิงหรือไลฟ์สไตล์เรื่องไหนอีกคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปขอได้รับความขอบคุณจาก What the Fact